ผิดบ่อยอ่ะผมเร็วตอนนั้นเลยทุกผมไม่มีปัญหาว่าใช้กระสุนปืนแต่มันทะลุเวลาสแตนเลสทะลุเนี่ยแล้วก็ยิงดีเบตออกแล้วก็เอาใหม่เอาสแตนเลสบ้านเราตัดให้เข้ารูปแบบเดิมเข้าไปใส่แล้วดีเบตล็อกเหมือนเดิมบ้านเรามีขายหมดเลยสามคูณหกนิ้วบ้านผมก็มีเอาทอดไปเยอะได้เลยครับเพราะว่าบางเครื่องมันจะมีที่มาได้หมดแล้วเครื่องมันมีอะไรใช่จำเป็นว่าทุกวันวันเดือนสตาร์ทเครื่องต้องโดนด่านก่อนแล้วค่อยมาสีแล้วค่อยเปิดเครื่องสีทุกครั้งป้องกันสีผมเจอบ่อยนานๆสีทีมาเครื่องสีแล้วโทรมาหาผมแล้วแล้วว่าเคลียร์ให้หมดก่อนบางทีมันทั้งหนูมันเอาขยะเข้าไปข้างในถ้าเราไม่เปิดเคลียร์เราไม่รู้หรอกว่ามันระบบไหนไม่ทำงานใช่ถ้าเราเคลียร์ตอนแรกนะหนูเหนือมาเราก็ไม่เห็นเราหลักออกไปหมดแล้วขยะเราออกหมดแล้วเราเห็นแล้วเราค่อยเราเปิดเครื่องเสร็จเราค่อยใส่ข้าวเราจะเห็นเลยว่าข้าวมันลงไปเปล่าหรือข้าวมันไม่ลงปอกเปลือกหรือเปล่าถ้าเกิดเราไม่เห็นมันเนี่ยปล่อยเร็วๆปุ๊บมันตันอยู่ไงล้างเป็นชั่วโมงถ้าอย่างเงี้ยจบมันง่ายดูยังไงก็ได้ดูตรงนี้เป็นหลักเนี่ยตรงนี้เป็นหลักถ้าตรงนี้เขาเปลือกสวยเขาคล้องสวยจบไม่มีปัญหายังไงก็ได้ให้ข้าวตรงนี้ออกมาแล้วสวยไม่มีเขาเปลือกนี่สวยมากแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยเราปล่อยพอดีตามที่เราต้องการเลยเราไม่ตรงนี้เราให้ดูให้เห็นแต่จริงเราดูตรงนี้เป็นหลักเนี่ยตรงนี้นะถ้าสีดีมันก็เป็นอย่างเงี้ยผมสีดูกระสอบเดียวที่เหลือเจ้าของสีโอเคที่เหลือก็ได้เองครับสอนให้เขารู้เรื่องแล้วกันแล้วผมจะต้องพูดจัดการผมสอนไม่ยากครับแต่ต้องทำตามสเต็ปที่ผมบอกครับก็คือตัวนี้เป็นเครื่องสีข้าวรุ่นนะ GPS รหัส300นะครับผมรหัสมันจะไม่หักไม่โชว์จริงรหัส300ก็ได้อ่ะรหัส300นะครับผมนะ GPS รุ่นตะแกรงโยก300นะครับจะทำความรู้จักระบบก่อนก็คือก่อนจะทำก่อนการสีข้าวทุกครั้งนะครับจะต้องเทสเครื่องเปล่าก่อนจะเพิ่งเทข้าวลงไปโอ้ให้เครื่องมันให้เครื่องรันให้เป็นก่อนนะครับวิธีแรกคือตัวนี้ต้นกระเพาะนะครับต้นกระเพาะต้นนี้ต้นเขาเรียกต้นทางขวามือนะนี่ขวาเขาเรียกชื่อกันนะถ้าคุยกับผมนะต่อไปอันนี้คือซ้ายให้เปิดฝาออกนะครับพี่เปิดฝานู้นผมเปิดฝานี้เปิดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันมีเป็นสแตนเลสตัวนี้ผมทุ่มให้ใหม่ตัวนี้คือทุ่มให้ใหม่แล้วนะจากนั้นตัวฝาหลังนะครับเปิดฝาหลังออกมาเปิดตรงนี้มาตัวนี้มาเลยดึงเลยครับเดินไปเลยครับยกไปเลยครับกระเพาะอีกต้นหนึ่งอยู่นี่ต้นหลังนะครับเปิดตัวนี้ออกนะครับเปิดตัวนี้ออกตัวเดียวเอาทุกทีเปิดผิดตัวเปิดตัวนี้นะครับเปิดตัวนี้ออกไว้นี่นะเปิดไว้งี้ก่อนนะครับเพื่ออะไรระบายของออกระบายของออกให้หมดนะครับใช่ครับแล้วก็เปิดตรงนี้คือทุกครั้งที่เปิดเครื่องผมมักจะเจอว่าลูกค้าเปิดเครื่องตอนที่เครื่องมันมีปัญหาคือมันมีของอยู่ข้างในอยู่แล้วมันติดใช่วิธีการคือนะครับให้รู้จักนะอันนี้เบรกเกอร์เปิดนี่เบรกเกอร์ปิดนะครับตัวนี้เขาเรียกคันโยกเปิดระบบ0คือหยุด1คือระบบทำงานครับ2ล่ะ2คือปล่อยเข้ากล้องที่เสร็จแล้วออกตรงนู้นเป็นประตูเปิดติดนะ
วิธีการคือเราเปิดเครื่องเดี๋ยวผมลงเขียนตรงนี้มันไม่ตรงนี้เป็นระบบ0 1 2เขียนไปเลยครับเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปเลยครับอันนี้เปิดระบบแล้วกันเปิดระบบนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้นะเป็นตัวเร่งปล่อยข้าวเข้าใจไหมคือเนี่ยคือน้อยเนี่ยคือปิดมิดทางนี้คือปิดครับทางนี้คือเปิดแนะนำว่าค่อยๆเล่นทีละแก๊ก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 ใหญ่ปล่อยเยอะใช่ครับปล่อยข้าวเปิดที่จะสีนะนะครับแล้วก็ตรงนี้ลูกยางจะเป็น3นิ้วนะครับคูณ6นิ้วนะครับผมนะจะทอดมีแค่2ลูกเองนะครับผมนะจะมีน้อนถังปลาอยู่สามารถเปิดถังปลาได้ถังปลาอยู่ในจวงน้อนถังปลานะครับผมตัวเองหญิงหาน้อนถังปลาแบบนี้ให้ตัวนึงน้อนถังปลาหายไปวะนี่ในกล่องสีใสๆอ่ะอยู่ทางนั้นอ่ะใช้ลูกเดียวก่อนได้ตอนนี้เปิดมานะครับผมนี่นะใช้ลูกยาง2ลูกนะครับผมนะซ้ายคูณขวานะครับนะตัวที่จะตั้งลูกยางคือตัวนี้ดูนะฮะหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะห่างมาฝึกออกมาเดี๋ยวผมตั้งลูกยางเดี๋ยวผมเขียนให้เดี๋ยวว่านี่คือสอนกันทำไมมือผมเจ็บจังวะเดี๋ยวมาเช็คก่อนมันฝืดนิดใช่หางปลามาเทียบกับตัวเดิมตัวนี้ทำงานคู่กันนะเนี่ยตัวนี้มันตัวโค้งมาให้ปรับทุกอย่างเห็นไหมตัวนี้มองเห็นไหมตัวขาวน้ำไม่ปนหรอกเดี๋ยวดูเห็นตัวขาวๆไหมตัวนี้ปนเป็นตัวขาวๆไหมแค่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปรับมันแทงยุทะยังมุมมาเห็นไหมเข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงลูกยางนะครับแล้วเราปรับให้มันชิดทางใช่ยิงคอสเปซ W440หน่อยเห็นไหมผมจะหมุนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหมุนชิดนะครับหมุนทางผมก็ถอยหน่อยฟังให้ตัวเองต้องลองหน่อยต้องจับหน่อยยังไม่ลื่นฮะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ฝืดๆปกติแค่ไหนมาฮะจะปรับมากร้อยแค่ไหนปรับจริงๆต้องปรับต้องดูที่ข้าวครับขนาดข้าวไม่ดูที่การปอกเปลือกข้าวก็ดูการปรับเปลือกข้าวถ้าอย่างมันมีกากเยอะนะครับกากเขารีบอยู่ที่ลมมันลมนี่เป่าออกใช่ครับแล้วนะเป็นกากถ้ามันกากเยอะเดี๋ยวพี่ดูงานก่อนดีกว่าครับดูงานก่อนดีกว่าใช่ที่ตอนนี้มันฝืดนิดหน่อยผมว่าเราให้มันเลื่อนๆหน่อยโอเคประมาณมือนะระวังนะครับมือนะแนะนำตอนเปิดเครื่องให้ตั้งดีกว่ามันจะออกห่างไหมเห็นไหมจะห่างไหมเห็นไหมห่างไหมเห็นไหมเวลาหมุนเข้านะนะเดี๋ยวหมุนเข้าคิดเห็นไหมเข้าปะพอเห็นไหมเนี่ยนะพอแค่นี้พอแล้วเราตั้งแค่นี้ครั้งเดียวแหละไม่ได้ตั้งเยอะนะครับผมไม่ใช่ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวตั้งลูกยางถ้าปรับตามเข็มนาฬิกาลูกยางมันจะชิดถ้าปรับตัวเข็มมันจะห่างห
อันนี้คือลมแกลบนะครับอันนี้คือแรงนี่คือเบาอันนี้ลมเข้ารีบเหมือนกันอันนี้คือแรงนี่คือเบาลงตรงนี้ครับลมเข้ารีบจะลงตรงนี้ลมแกบจะลงออกที่นู่นตัวนี้รอบเข้ารอบสองเข้ารอบสองจะวนกับกระเทาะซ้ำใหม่ถ้าเลื่อนมาตัวนี้มาทางขวามือเนี่ยมันจะวนเยอะเขาเรียกว่ามามากถ้าหมุนทางนี้ผมจะตั้งให้น้อยมาน้อยไม่ใช่ครับระบบมันจะคัดแยกเข้ากล้องเข้าเปลือกจากกันเข้าเปลือกจะวนกับแบบซอสทำใหม่เราต้องเลือกให้เข้าน้อยนะครับตัวนี้ครับตัวเลือกตัวคัดข้าวครับคัดเข้ากล้องถ้าเลือกทางนี้เขาเรียกทางนี้มันจะออกน้อยโทษออกน้อยนะแต่มันจะคัดดีคัดเกี้ยงเลยถ้าออกมากเนี่ยมันจะคัดหยาบเราต้องดูครับเราต้องดูว่ามันจะอยู่เบอร์ไหนมันจะมีเราเลื่อนมาได้เราเลื่อนเอาที่เบอร์ที่มันเกี้ยงครับมันเกี้ยงก็คือจบแล้วดูว่าเกี้ยงแล้วใช่ครับต้องมีกระป๋องหนึ่งอันครับมาลองนี้เป็นข้าวรีบข้าวรีบลงตรงนี้ครับแค่นี้อุปกรณ์มีแค่นี้หมดแล้วทีนี้ให้เป่าลมนี่ไม่ต้องทำอะไรครับเดี๋ยวเปิดผมตั้งให้ประมาณนี้แหละไม่ต้องยุ่งส่วนใหญ่เข้าไทยต้องแรงตัวนี้ไม่ต้องยุ่งเลยรู้ระบบแล้วเนาะเวลาเราแมนเทนเนสเราก็ได้รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไม่ได้เปลี่ยนบ่อยไหมจนฝ่าทุกอย่างจะหมดครับเปลี่ยนบ่อยไม่บ่อยขึ้นอยู่กับข้าวถ้าข้าวสกปรกมากก็เปลี่ยนบ่อยถ้าข้าวสะอาดก็จะเปลี่ยนช้ามากเพราะว่ามันเป็นตู้สีฝาดในตัวตัวเล็กก็ได้กำลังกระป๋องเล็กกระสอบดีกว่าครับกระสอบบางๆมาลองก็ได้หล่นไม่เยอะหรอกกระสอบเปล่าเยอะผมสีให้ดูก่อน1กระสอบนะครับผมกระสอบไหนก็ต่อรูปแถวลองสีนี่เดี๋ยวลูกสีธรรมดาเราเนี่ยเอาปิดนะครับปิดลองปิดดูสีง่ายไม่ยากวิธีการนะครับก็คือเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนเทข้าวอย่าห้ามเทข้าวก่อนเด็ดขาดนะครับเตรียมอุปกรณ์ก่อนไม่นี่ข้าวมันเข้าเจ้าอยู่แล้วถ่ายรูปยังทีนี้นะแล้วเปิดเครื่องทำนะแล้วเปิดระบบก่อนเปิดระบบก่อนนะเตรียมตัวก่อนอย่าเพิ่งเทข้าวเดี๋ยวเทข้าวที่หลังรู้แล้วเครื่องเดินได้แล้วเราไม่เทข้าวพอเทข้าวเสร็จนะครับเราค่อยมาเริ่มเลเวลตรงนี้ค่อยปล่อยข้าวนี่แต่ว่าค่อยลงเนี่ยพอเริ่มลงแล้วพอก่อนเริ่มลงปล่อยก่อนรอข้าวมาตรงนี้มันจะลงมาตรงนี้ครับพี่ลงมาตรงนี้ข้าวจะลงมาตรงนี้ข้าวไม่ลงแล้วเอาใหม่ปล่อยร้อยไปเราดูข้าวตรงนี้ก็เปลือกดีไหมก็ดีแล้วสวยแล้วโอเคใช้ได้ใช่ครับถ้าเปลือกมีน้อยเห็นไหมถ้าเปลือกมีน้อยเดี๋ยวใช้ได้ครับแค่นี้แล้วก็รอให้ข้าวมันลงมาบนถาดรอมาบนนี้ไม่ต้องรีบตอนนี้ใจเย็นข้าวจะค่อยๆมาจะเข้ามาอยู่เนี่ยมีหินด้วย
อยดูว่าข้าวมันลงเปล่าแต่ข้าวไม่ค่อยลงนะไม่ค่อยเล่นเล่นแล้วก็อย่าให้ลงเยอะเกินไปลงเยอะไปแล้วเปล่าให้ลงมาอยู่พอดีก่อน
มันจะแยกออกแก่